บทเรียนวิชาภาษาไทยชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับระดับภาษาและคำราชาศัพท์ขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีครับพบกันนะครับกับครูโป้งปิยวัฒน์นะครับครั้งนี้ก็เราก็พบกันเป็นครั้งที่6แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาพบกันในวิชาภาษาไทยเหมือนเดิมนะครับในวันนี้ก็จะมาสอนนะครับในเรื่องของระดับภาษาและคำราชาศัพท์นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันว่าระดับภาษาและคำราชาศัพท์ที่เราจะเรียนกันวันนี้นะครับมีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับในภาพรวมนะครับจริงๆระดับภาษาเนี่ยเขามีเกณฑ์การจำแนกที่หลายแบบนะครับแต่ว่าครูป้องเลือกที่จะจำแนกออกมาเป็น5ระดับแบบนี้นะครับเพราะว่าครูป้องเห็นว่ามันมีความครอบคลุมแล้วก็มีความค่อนข้างที่จะมีความ make sense ด้วยนะครับสำหรับการวิเคราะห์ในข้อสอบหรือว่าอะไรต่างๆนะครับครูป้องจะจำแนกมาเป็น5ระดับนะครับก็จะมีระดับพิธีการนะครับระดับทางการระดับกึ่งทางการระดับสนทนาแล้วก็ระดับกันเองนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงนะครับในส่วนของภาษาเขียนภาษาพูดเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยจะค่อนข้างออกข้อสอบบ่อยมากนะครับครูป้องก็ไม่ลืมว่าอันนี้จะต้องเตรียมมาเพื่อสอนเด็กๆแน่นอนนะครับเพราะว่าเรื่องภาษาเขียนภาษาพูดเราก็จะมาดูกันว่าภาษาพูดเนี่ยใช้ในการเขียนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้ภาษาเขียนในการพูดได้ไหมอะไรแบบนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่าภาษาเขียนและภาษาพูดเนี่ยมีวิธีการใช้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือว่าการเขียนนะครับก็มาดูกันนะครับแล้วก็อีกหัวข้อนึงที่เป็นหัวข้อใหญ่จริงๆหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ค่อนข้างใหญ่มากครูก็เลยมาย่อยแล้วก็จำแนกเขาเรียกอะไรสกัดเลยดีกว่าเป็นหัวข้อแบบนี้นะครับอย่างแรกจะเป็นลำดับชั้นพระอิสริยศักดิ์นะครับในเรื่องของคำราชาศัพท์นะครับแล้วก็จะได้ทราบกันนะครับว่าแต่ละของในส่วนของพระมหากษัตริย์แล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยนะครับว่าแต่ละพระองค์เนี่ยจะมีการใช้คำราชาศัพท์ที่มีความลดหลั่นกันตามพระอิสริยศักดิ์ของพระองค์ท่านนะครับอย่างที่สองจะเป็นในส่วนของคำนามราชาศัพท์นะครับคำนามราชาศัพท์นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นคำสรรพนามราชาศัพท์นะครับคำสรรพนามราชาศัพท์นะครับในการใช้ไม่ว่าจะเป็นสรรพนามแทนบุคคลที่เป็นตัวเราสรรพนามบุตรที่1นะครับแล้วก็สรรพนามบุตรที่2ก็คือแทนพระองค์ท่านหรือว่าสรรพนามบุตรที่3ก็ตามนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของคำกริยาเด็กๆคำกริยานะครับไม่ใช่กิริยาเพราะว่ากิริยาคืออาการแต่ว่าถ้าเป็นคำที่แสดงอาการหรือว่าการกระทำความเคลื่อนไหวต่างๆจะเรียกว่ากริยานะครับอันนี้จะเป็นคำกริยาราชาศัพท์และที่สำคัญหัวข้อสุดท้ายนี้กาดอกจันไปเลย300ดอกเพราะว่าข้อสอบออกประจำก็คือเรื่องของคำราชาศัพท์ที่มักใช้ไม่ถูกต้องเราเห็นว่าเอ๊ะแบบนี้น่าจะถูกแต่จริงๆแล้วมันไม่ถูกข้อสอบเอามาหลอกลวงบ่อยมากเพราะฉะนั้นเราอย่าเป็นเหยื่อเนาะเราก็จะต้องรู้ทันว่าแบบนี้ใช้ถูกต้องแบบนี้ใช้ไม่ถูกต้องบางทีสิ่งที่เราเห็นเป็นประจำอาจจะใช้ไม่ถูกต้องก็ได้ใครจะไปรู้เนาะอ่ะโอเคเกริ่นกันมาเนิ่นนานนะครับต่อมาเราจะมาดูกันที่หัวข้อแรกนะครับระดับภาษาระดับภาษาเนี่ยเขาบอกว่าภาษาไทยเนี่ยจัดเป็นภาษาที่มีระดับทำไมต้องเป็นภาษาที่มีระดับเพราะว่าการใช้ภาษาการใช้คำเนี่ยเราจะต้องใช้ให้ถูกต้องตาม 1. สถานภาพของอะไรบุคคลเนาะถูกไหมสถานภาพบุคคลสมมตินักเรียนพูดกับครูครูครับขออนุญาตไปห้องน้ำหน่อยครับแต่ว่าเด็กๆสมมติถ้าเราพูดกับเพื่อนชื่ออะไรดีเพื่อนชื่อกรสมมติเพื่อนชื่อกรกรผมขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำหน่อยครับมันก็จะดูอ่ะคุณจะดูเรียบร้อยไปไหมอาจจะดูไม่เขาเรียกอะไรมันไม่สมมันดูไม่ใช่อ่ะในความรู้สึกเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเพื่อนกันถ้าสนิทกันบอกก่อนไปเข้าห้องน้ำก่อนอาจจะไม่ต้องครับหรือว่าไม่อะไรมากเพราะถือว่าสนิทกันแล้วหรือว่าอาจจะเป็นบุคคลที่ไม่สนิทกันมากเดี๋ยวขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าสถานภาพหรือว่าระยะความสัมพันธ์ของบุคคลก็มีส่วนนะครับสำหรับการใช้ระดับภาษาคนที่สนิทอาจจะพูดแบบหนึ่งอาจจะมีคำแสลงบ้างอาจจะมีคำไม่เชิงหยาบคายเขาเรียกอะไรคำที่มันดูเป็นกันเองมากๆบ้างเช่นเองค่ะอะไรแบบนี้ก็ได้แต่ว่าเราใช้คำที่เขาเรียกอะไรถ้าสนิทกันมากเราไปใช้แบบนี้กับครูกับพ่อกับแม่ได้ไหมไม่ได้ถ้ายิ่งพูดกับแม่นี่ฝ่าหม้อลอยแน่ๆถูกไหม
เพราะฉะนั้นต้องใช้ถูกต้องแล้วก็ดูความเขาเรียกอะไรความสัมพันธ์ของบุคคลถ้าเป็นบุคคลที่มีความอาวุโสที่เราเคารพเราก็ต้องใช้คำที่มีความสุภาพนะครับอาจจะไม่ต้องใช้ลงท้ายครับค่ะก็ได้แต่ว่าเราก็ต้องระมัดระวังถ้อยคำนะครับการละเทศะก็เหมือนกันทำไมถึงครูถึงบอกว่าการละเทศะก็มีผลต่อระดับภาษาเพราะอะไรเพราะว่าถึงแม้ว่าสมมติอย่างเหตุการณ์ที่ครูเจอเนาะเช่นครูไปตอนนั้นครูไปฟังน่าจะเป็นเสวนาซึ่งเสวนาอันนี้คือจริงๆแล้วเป็นเพื่อนของครูที่เรียนมาด้วยกันเนี่ยเขาเป็นคนเสวนาเองแล้วคราวนี้ก็คือครูไปเจอเขาถ้าครูเจอที่แบบว่าอยู่เขาแหละที่แบบว่ากันเองอ่ะครูก็จะไปพูดแบบนั้นแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเจอในงานวิชาการด้วยแล้วก็มีคนร่วมงานหลายคนด้วยเราจะมาฮัลโหลไฮที่มันดูไม่เป็นทางการก็ไม่ได้เราก็ต้องให้เกียรติเขาอาจจะไม่ต้องเยอะมากแต่ว่าก็ต้องให้เกียรติเพราะว่าเราดูกาลเทศะว่าที่นี่คือสถานที่ที่ใช้ในการอบรมวิชาการเราจะพูดแบบกันเองมากที่เหมือนที่เราอยู่กันเองได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นกาลเทศะก็เหมือนกันสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราก็ต้องพินิจพิจารณาด้วยเหมือนกันเวลาที่เราจะใช้ถ้อยคำไม่ว่าจะเป็นในการพูดการเขียนด้วยก็เหมือนกันนะครับต่อมาระดับภาษาเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความสละสลวยของถ้อยคำเพราะอะไรเพราะว่าการที่เรามีระดับภาษาเนี่ยคือเขาเรียกอะไรเหมือนเราจะต้องใช้คำถ้อยคำในการเขียนหรือว่าการพูดที่มันมีความสลัดสลวยไพเราะมากยิ่งขึ้นนะครับมากกว่าภาษาที่เป็นระดับกันเองหรือว่าระดับทั่วไปที่เราพูดกับเพื่อนหรือว่าพูดกับน้องกับอะไรที่เราที่แบบสนิทกันนะครับระดับภาษานี่แสดงให้เห็นถึงความสลัดสลวยของถ้อยคำแล้วก็แสดงถึงเอกลักษณ์ทางภาษาทำไมจึงแสดงถึงเอกลักษณ์ทางภาษาเพราะอะไรเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยมีเป็นเอกลักษณ์มีระดับภาษาเรามีถ้าพูดกับบุคคลแบบนี้สมมติที่เป็นอาวุโสกว่าเราเคารพเราพูดแบบหนึ่งถ้าสนิทกันเองเราพูดอีกแบบหนึ่งแต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยอาจจะไม่มีนะครับซึ่งภาษาอังกฤษไม่มีภาษาอังกฤษถ้าเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งก็ไอยังไงก็ไอสรรพนามแทนบุรุษที่สองแทนผู้ที่พูดด้วยก็เป็นยูอะไรแบบนี้แต่เรามีทั้งอะไรถ้าสรรพนามบุรุษที่1เรามีทั้งฉันบุรุษที่1ใช่ป่ะครูขออนุญาตเขียนบ1นะบ1เส้นอะไรฉันอะไรอีกกระผมฉันกระผมนี่เป็นอะไรก็เหมือนประมาณว่าเป็นบุรุษที่1อ่ะแหละแทนตัวเองที่เป็นผู้ชายอ่ะมีความไพเราะมาอีกมีความเอกลักษณ์ด้วยเค้าเรียกอะไรมีความหลากหลายใช่มั้ยอะไรอีกข้าพเจ้าข้าพเจ้าใช่มั้ยข้าพเจ้าแล้วบุรุษที่2ไงบ2นะบ2ก็เช่นคุณคุณอะไรอีกอะไรอีกอ่ะบุรุษที่2เธอได้ไหมเธอได้คุณเธออะไรแบบเนี้ยอะไรอีกอ่ะคุณเธอท่านก็ได้นะถ้าหมายถึงคนที่เราพูดกับคนที่เป็นอาวุโสกว่าหรือว่าเราเหมือนแบบประมาณว่าเราต้องมีความเคารพมากๆเนี่ยก็ท่านได้เช่นท่านจะเข้าห้องน้ำไหมครับอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าภาษาไทยเนี่ยมีความหลากหลายนะครับแสดงเป็นเอกลักษณ์ทางภาษาด้วยที่ว่าระดับการใช้สรรพนามอันนี้จะเป็นสรรพนามเนาะการใช้สรรพนามนี้ก็มีความหลากหลายสรรพนามบุรุษที่1ก็ใช้ฉันบ้างกับผมบ้างข้าพเจ้าบ้างอีกเยอะแยะมากมายสรรพนามบุรุษที่2ก็เช่นคุณก็ได้เธอก็ได้ท่านก็ได้แล้วอื่นๆอีกมากมายอาจจะค่อนข้างเขาเล่าอะไรกันเองอาจจะเองค่าอะไรแบบนี้ก็ได้ถ้าเป็นแบบโบราณหน่อยเนาะอะไรแบบนี้เป็นต้นแกก็ได้นะบุรุษที่สองอะแกอันนี้ถ้าสนิทกันเป็นเพื่อนกันแกแต่ถ้าบุคคลที่เขาเล่าอะไรเราเคารพเงี้ยแกไปไหนมาได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมอาจจะคุณไปไหนมาครับอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะโอเคเดี๋ยวดูต่อไปนะครับเดี๋ยวดูต่อไปนะครับอย่างแรกภาษาระดับแรกนะครับจะเป็นภาษาระดับพิธีการชื่อก็บอกแล้วว่าพิธีการแสดงว่าภาษาเนี้ยจะต้องมีความต้องระมัดระวังมากทุกคำถ้อยคำมีความทำไมสละสลวยมากแล้วก็ต้องถูกต้องตำหลักภาษาเป๊ะต้องเช็คดีๆสะกดให้ถูกอะไรทุกอย่างต้องดีที่สุดเพราะว่าเป็นภาษาที่ใช้ในงานพิธีการเด็กๆพิธีการนะมัน
มีการเปิดกลวยดอกไม้มีอะไรมากมายอาจจะมีวงมหาฤกษ์อะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาระดับเนี้ยจะต้องมีความสละสลวยมากงดงามประณีตต้องร้อยเขาได้อะไรเรียงร้อยอาจจะไม่ต้องร้อยกลองก็ได้แต่ว่าต้องเรียงร้อยถ้อยคำให้งดงามถูกต้องตามหลักภาษาสละสลวยนะครับเขาจะใช้ภาษาระดับพิธีการในงานพิธีการพระราชพิธีต่างๆที่ประชุมรัฐสภาการกล่าวสดุดีหรือการกล่าวอวยพรในงานที่มีบุคคลสำคัญนะครับมากๆถ้อยคำที่ใช้เนี่ยต้องเป็นถ้อยคำที่สละสลวยนะครับงดงามประณีตเคร่งครัดและถูกต้องตามหลักภาษาซึ่งอันนี้คือการที่จะใช้ภาษาระดับเนี้ยเราอาจจะไม่ได้เจอบ่อยเพราะว่านานๆทีแต่ว่าค่อนข้างสำคัญเพราะว่ามีความต้องระมัดระวังจริงๆนะครับเรามาลองดูตัวอย่างภาษาระดับพิธีการนะครับที่ครูลองยกตัวอย่างมานะครับที่ครูยกตัวอย่างมานะครับตรงนี้นะครับที่มาก็คือ welovetoking.com นะครับเป็นการสดุดีนะครับในเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษานะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถนะครับก็จะต้องใช้ภาษาระดับพิธีการที่จะกล่าวสดุดีนะครับก็คืออันนี้ครูก็ลองยกตัวอย่างมานะครับว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงเจริญพระชนมพรรษา85พรรษา12สิงหาคม2560นะครับข้าพระพุทธเจ้าเห็นไหมว่าตรงนี้อย่างคำว่าข้าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เห็นปะอันนี้คือแทนสรรพนามบุรุษที่1นะครับก็ต้องใช้ว่าข้าพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าพระองค์ท่านเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงนะครับข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์พระราชหฤทัยผ่องแผ้วเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยมีพระราชประสงค์จำนงหมายในสิ่งใดขอจงสำฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนามีพระชนมพรรษายิ่งยืนนานสถิตเป็นฉัตรแก้วลุ่มเกล้าเป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไปเห็นไหมครับว่าการใช้ระดับภาษาเนี่ยนะครับก็จะขอโทษการใช้ภาษาเนี่ยก็จะมีการเรียงร้อยสวยงามใช้คำที่เป็นคำราชาศัพท์เพราะว่าพระองค์ท่านเป็นสมเด็จพระนางเจ้านะครับเป็นพระบรมราชินีนาถนั่นเองนะครับก็จะต้องใช้มีความค่อนข้างที่จะสละสลวยนะครับต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากนะครับมาดูต่อนะครับอันนี้เป็นภาษาระดับพิธีการนะครับต่อไปจะเป็นภาษาระดับทางการอันนี้ก็จะค่อนข้างลดลงมานะครับก็ถูกต้องอย่างน้อยนะครับก็คือต้องใช้คำที่ถูกต้องตามหลักภาษาเนาะอย่างที่สองต้องมีความสละสลวยแต่ว่าไม่เคร่งครัดเท่ากับระดับพิธีการอันนี้อาจจะไม่ต้องใช้ขนาดสละสลวยคล้องจองหรือว่าเรียงร้อยด้วยคำที่มันดูเป็นทางเป็นดูเขาเรียกอะไรเท่าเทียบเท่าพิธีการนะครับแต่ว่าก็ต้องถูกต้องสละสลวยนะครับภาษาระดับทางการเนี่ยก็จะมีความสุภาพยังคงความสุภาพอยู่เนาะใช้ในสถานการณ์ที่เป็นทางการเช่นการบรรยายหรือรายงานวิชาการที่ต้องใช้ภาษาระดับวิชาการก็ต้องเป็นภาษาระดับทางการนะครับหรือว่าสารคดีวิชาการจดหมายราชการด้วยจดหมายราชการนะตำราเรียนวิชาการประกาศการเขียนประกาศที่เป็นทางการก็ต้องใช้ภาษาระดับทางการนะครับผู้ส่งสารต้องสื่อสารกับผู้รับสารที่เป็นวงกว้างอย่างประกาศเงี้ยสมมติประกาศเตือนภัยเขาได้อะไรอ่ะเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากในภาคใต้สมมติก็ต้องคนที่เป็นเขาได้แหละผู้รับสารนะคือการที่จะให้คนมารับทราบกันเนี้ยก็เป็นวงกว้างเพราะฉะนั้นต้องใช้ภาษาที่เป็นทางการนะครับมาลองดูตัวอย่างภาษาที่เป็นระดับทางการนะครับประกาศอันนี้ครูลองยกตัวอย่างมานะครับจากของเว็บ Nursing Mahidol นะครับที่เขาเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2012นะครับลองดู
ประกาศขอความร่วมมือเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2012เนื่องด้วยมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2012ในผู้ป่วยติดเชื้อและมีการรายงานผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในหลายประเทศสำนักอนามัยจึงขอความร่วมมือบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2012โดยสามารถติดตามแนวทางการเฝ้าระวังได้ที่เว็บไซต์สำนักอนามัย www.bangkok.go.th/health หรือกองควบคุมโรคติดต่อ www.bmadcd.go.th อันนี้ก็จะเป็นภาษาระดับวิธีการเพราะอะไรเพราะว่าขอโทษระดับทางการเนาะขอโทษอันนี้จะเป็นภาษาระดับทางการเพราะว่าเป็นประกาศซึ่งการประกาศนี้ก็เพื่ออะไรเพื่อให้ขอความร่วมมือนะครับในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับก็จะต้องใช้ภาษาระดับทางการคำที่ใช้ก็ต้องเป็นทางการนะครับเราจะมาใช้คำทั่วไปหรือว่าทำระดับกันเองเนี่ยก็ไม่เหมาะสมนะครับมาดูต่อเลยระดับกึ่งทางการกึ่งทางการกึ่งทางการกึ่งก็คืออะไรก็คือมีคำที่ทั้งเป็นทางการด้วยแล้วก็ไม่เป็นทางการด้วยมาผสมกันนะครับมีลักษณะภาษาทั้งขอโทษมีลักษณะของภาษาทั้งระดับทางการและระดับไม่เป็นทางการนะครับรวมอยู่ด้วยกันบางคำเนี่ยก็เป็นทางการจริงๆแต่ว่าบางคำมันก็ดูเป็นกันเองบ้างอะไรแบบนี้นะครับใช้ถ้อยคำนะครับแบบทางการแต่ว่าการเรียบเรียงประโยคอาจจะไม่สละสลวยนะครับแล้วก็ใช้กาลเทศะที่ก็คือใช้ในสถานการณ์ที่ไม่เป็นทางการมากนักเช่นภาษาที่ใช้ในการเขียนบทความในนิตยสารในนิตยสารที่มันดูไม่ได้เป็นทางการมากก็อาจจะใช้บางคำที่มีความเป็นทางการและอาจบางคำก็อาจจะมีความเป็นกันเองบ้างก็เป็นระดับกึ่งทางการนะครับการเขียนบทบรรยายในนวนิยายและเรื่องสั้นเนาะอันนี้ก็อาจจะมีการบรรยายนะครับอาจจะลักษณะของบ้านทบุญในนวิยายเป็นบ้านไม้บ้านร้างก็อธิบายแม่มุมอะไรนะสุมทุ่มพุ่มไม้มีความร่มรื่นอะไรแบบเนี้ยเพื่อให้เห็นภาพคือเขาบอกว่าจริงๆเวลาที่ทุกคนน่าจะเคยอ่านนิยายถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาคือนิยายเนี่ยมันไม่เหมือนกับละครตรงที่ว่าอย่างละครเรามองปั๊บมันไม่ต้องบรรยายอะไรมากมายเพราะอะไรเขาเอาถ่ายภาพคือคนมันเห็นภาพไงแต่ถ้าเป็นนวนิยายเฮ้ยจะทำยังไงอ่ะให้คนต้องเห็นภาพเพราะฉะนั้นจะต้องใช้การบรรยายและพรรณนาค่อนข้างที่จะหนักๆแน่นๆเพราะว่าพอคนอ่านปั๊บหลับตานึกภาพออกมันน่าจะเป็นแบบนี้หลังคาเก่าๆสังกะสีปุผุมีหยักใยรุงรังแสดงถึงการไม่ได้ทำความสะอาดมานานแรมปีสมมุติอะไรแบบเนี้ยเราก็จะนึกถึงหลับตาเราก็นึกภาพออกใช่ไหมกลับมา ต่อมาระดับกึ่งทางการเนี้ยใช้ในการพูดรายงานหน้าชั้นเรียนพูดรายงานหน้าชั้นเรียนทุกคนเคยใช่ไหมทุกคนก็เคยออกไปพูดหน้าชั้นเรียนถูกปะเวลาทำงานกลุ่มใช่ไหมทำงานกลุ่มนี้สมมติกลุ่ม5คนสมมติกลุ่ม5คนคนหนึ่งเอาไว้รายงานใช่ไหมอันนี้กลุ่มที่ครูเคยทำนะคนหนึ่งเอาไว้รายงานอีกคนหนึ่งเอาไว้เขาเรียกอะไรหาข้อมูลและอีก3คนเอาไว้ซัพพอร์ตเพื่อนก็คือเหมือนแบบคอยดูแลเพื่อนคอยอะไรแบบเดี๋ยวงานกลุ่มมักจะประมาณอย่างนี้แต่อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะต้องช่วยกันทำนะครับแบ่งงานกันดีๆเนาะจะได้ไม่เหนื่อยคนเดียวกลับมาที่ของเรานะครับการพูดรายงานนั้นเฉลี่ยนี่ก็ต้องใช้ระดับภาษากึ่งทางการนะครับการประชุมกลุ่มย่อยการประชุมกลุ่มย่อยก็เหมือนกันอาจจะกลุ่มที่มันไม่กว้างมากแต่ว่าการที่จะพูดหรืออะไรแบบเนี้ยเราจะใช้กันเองก็ไม่ได้เพราะว่าก็มีหลายคนมากถึงจะไม่มากเท่ากับประชุมกลุ่มใหญ่แต่ว่าก็ต้องใช้ภาษาที่ค่อนข้างเขาเรียกอะไรกันเองมากไม่ได้ก็ต้องมีความยังคงความทางการบ้างอยู่แต่อาจจะไม่ต้องทางการจ๋ามากเท่ากับภาษาระดับทางการก็ได้มาดูตัวอย่างดีกว่าเนาะตัวอย่างนี้นะครับอันนี้เอามาจากเขาเรียกอะไรเป็นหนังสือนะครับพม่าเสียเมืองหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะครับอันนี้ก็เป็นจริงๆเรื่องนี้เขาท่านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เนี่ยเขาแต่งเกี่ยวกับเหมือนประมาณว่าเป็นมูลเหตุที่ทำให้พม่าเนี่ยต้องเสียเมืองให้กับอังกฤษนะครับเขาก็ท่านก็จะบรรยายนะครับภาษา
ในหนังสือนะครับอันนี้ก็จะเป็นอย่างเช่นราชธานีใหม่นั้นสร้างขึ้นตามแผนผังราชธานีซึ่งใช้กันมาแต่ดั้งเดิมไม่ชั่วแต่ในพม่าแต่ในประเทศอื่นๆอีกมากตั้งแต่มอสโกนี่ที่ไหนมอสโกนี่รัสเซียนะครับมอสโกอันนี้เมืองหลวงขอโทษอันนี้รัสเซียปักกิ่งปักกิ่งนี่น่าจะรู้เนาะจีนแต่ในประเทศอื่นๆอีกมากตั้งแต่มอสโกปักกิ่งลงมาจนถึงกรุงเทพศูนย์แห่งราชธานีคือพระราชวังซึ่งมีกำแพงล้อมให้เป็นเมืองอันมีปราการภายในรอบพระราชวังนั้นก็เป็นวังเจ้าและบ้านขุนนางตลอดจนวัดวาอารามต่างๆแล้วจึงถึงกำแพงเมืองซึ่งมีคูล้อมรอบคูก็คือเหมือนเป็นคูน้ำนะครับเด็กๆอันนี้ก็คือจะบรรยายถึงราชธานีใหม่ของพม่าซึ่งรู้สึกว่าราชธานีสุดท้ายที่พม่าก่อนที่จะเสียให้อังกฤษนี้น่าจะเป็นมันดะเลนะครับมันดะเลนะครับมันดะเลนี่เป็นราชธานีสุดท้ายของพม่านะครับก่อนที่จะเสียให้อังกฤษนะครับแล้วก็กษัตริย์พระองค์สุดท้ายของพม่าก็คือพระเจ้าทีบอนะครับอันนี้ครูขออนุญาตให้ความรู้เพิ่มนะครับพระเจ้าอันนี้ก็เป็นฟอฟันนะ sorry เอ้าไม่เป็นอย่างลบละเดี๋ยวได้ละพระเจ้าทีบอนะครับพระเจ้าทีบอนี้เป็นกษัตริย์พระองค์สุดท้ายของพม่านะครับก่อนที่จะเสียบ้านเมืองให้กับอังกฤษนะครับแล้วก็พอพม่าเสียบ้านเมืองให้กับอังกฤษแล้วเนี่ยก็เป็นการล้มเลิกกษัตริย์ราชวงศ์กษัตริย์ของพม่าไปเลยนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่พระองค์ที่หม่อมราชวงศ์คือกฤษปราโมชได้เขียนไว้นะครับในหนังสือเรื่องจริงๆหนังสือเล่มนี้ดีมากเลยนะเหมือนแบบให้ข้อมูลประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างเขาเรียกอะไรค่อนข้างแน่นจริงๆนะครับถ้ามีเวลาก็ไปซื้อมาอ่านกันนะครับอ่ะมาดูกันต่อนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นเราเล่นไปแล้ว3ระดับเนาะจะมีภาษาอะไรบ้างระดับพิธีการทางการกึ่งทางการอันนี้ระดับที่4ละสนทนานะครับสนทนานี่ก็ใช้ในการพูดส่วนใหญ่ใช้ในการพูดแหละแต่ว่ามันก็ไปอยู่ในงานเขียนได้ถึงแม้จะสนทนาในการในเป็นระดับสนทนามันก็ไปอยู่ในงานเขียนได้ยังไงก็คือมันจะมีส่วนของบางทีนวนิยายที่ตัวละครที่เขาพูดกันเวลาที่เราอ่านเวลาที่เป็นตัวเขียนนะก็ต้องเขียนให้เหมือนกับพูดเหมือนกับที่คนพูดกันทั่วไปถูกไหมมาดูกันนะครับว่าระดับภาษาระดับสนทนานี้เป็นยังไงอย่างแรกก็คือเป็นภาษาที่สุภาพต้องสุภาพนะสนทนานี่ยังสุภาพอยู่นะยังคงความสุภาพอยู่ใช้ในการสนทนานะครับลักษณะของภาษาเนี่ยก็จะตรงไปตรงมาก็คือไม่สลับซับซ้อนอะไรมากมายแต่ว่าสุภาพนะยังคงความสุภาพอันนี้คือเป็นเฮดหลักหรือเป็นหัวใจเป็นเฮดนะครับก็คือยังทรงความสุภาพคงความสุภาพอยู่จะต้องตรงไปตรงมาเข้าใจง่ายไม่ละเอียดหรือว่าซับซ้อนมากนักนะครับจะใช้สำหรับการพูดจาหรือสนทนาในชีวิตประจำวันเช่นแม่พูดกับลูกแม่พูดกับลูกก็สมมติลูกชื่ออะไรชื่อก้านสมมติชื่อก้านก้านไปเขาเรียกอะไรก้านอย่าตื่นสายนะลูกอะไรแบบนี้ก็ยังสุภาพอยู่เนาะครูพูดกับนักเรียนครูโป้งพูดกับนักเรียนว่าเด็กๆครับพรุ่งนี้เขียนเรียงความมาส่งครูด้วยนะครับบทสนทนาระหว่างตัวละครในนวนิยายหรือเรื่องสั้นก็ต้องใช้ระดับภาษาระดับสนทนาเรามาลองดูตัวอย่างกันเพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะครับฟื้นขึ้นมาแล้วหรือลูกไอ้ตรงเครื่องหมายอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นเครื่องหมายคำพูดนะครับอันนี้ก็คือเป็นเครื่องหมายคำพูดที่เหมือนประมาณว่าจะได้คือเขาจะเขียนเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยคือคำพูดของตัวละครนะครับฟื้นขึ้นมาแล้วหรือลูกลามิดากอดลูกชายแน่นมือลูบไล้ตามใบหน้าแม่จะไม่ให้ลูกไปไหนไกลตาแล้ว
ผมไม่เป็นอะไรมากหรอกครับเห็นไหมถ้าเป็นระดับที่เขาเรียกอะไรถ้าระดับเหมือนสนทนาเขาจะมีคำที่แสดงส่วนใหญ่จะมีคำที่แสดงถึงความสุภาพแต่ว่าของภาษาไทยนี่จะพิเศษหน่อยตรงที่ว่าเขาจะแยกกันว่าผู้ชายจะลงท้ายเขาเลือกคำลงท้ายที่แสดงความสุภาพผู้ชายก็จะเป็นครับใช่ไหมผู้หญิงก็จะเป็นค่ะค่ะอะไรแบบนี้เป็นต้นผมไม่เป็นอะไรมากหรอกครับเขารู้สึกผิดที่ทำให้มารดาต้องเป็นห่วงแม่ขนาดนี้ผมสบายดีแล้วดอนคือคนที่หลับไปดอนรู้ไหมว่าสลบไปนานขนาดไหนระมิตาถาม3วันเชียวนะใจแม่จะขาดมอทำอย่างไรลูกก็ไม่ฟื้นขึ้นมาสักทีอันนี้เอามาจากนวนิยายเรื่องเรือนกาแลนะครับของคุณจิริหทัยอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงภาษาระดับสนทนาก็ยังมีความสุภาพอยู่แต่ว่ามีความเป็นกันเองคำก็จะเขาเรียกอะไรไม่ซับซ้อนอะไรมากมายพูดไปเข้าใจเลยไม่ต้องมาแปลไม่ต้องมาอะไรมากมายนะครับมาดูต่อเนาะสุดท้ายภาษาระดับสุดท้ายระดับกันเองกันเองนี่คือแบบเป็นกันเองง่ายๆเรียบๆง่ายๆไม่ต้องอะไรแล้วผู้ที่ใช้สำหรับผู้ที่แบบสนิทสนมกันมากๆนะครับก็มักจะปรากฏภาษาปากภาษาปากก็คืออะไรที่คำที่มันดูเขาเรียกอะไรอาจจะไม่ได้ไพเราะมากแต่ก็อาจจะไม่หยาบคายก็ได้แต่ว่าครูขออนุญาตไม่เอามาสอนเอาเป็นที่ค่อนข้างที่จะออกอากาศได้เนาะคำหยาบก็ได้ภาษาถิ่นก็ได้คำแสลงต่างๆก็ได้เนาะนะครับมักปรากฏในพาดหัวข่าวเช่นลองยกตัวอย่างเด็กๆต้องเคยอ่านหนังสือพิมพ์เนาะอันนี้สมมุติเอานะไม่ได้จริงแต่ว่าให้เห็นภาพพาดหัวข่าวก็เช่น2โจโหดฆ่าเด็ก12ตายสยองในหนังสือพิมพ์หรือว่าถ้าเป็นดาราก็เป็นบันเทิงหน่อยก็ประมาณว่าชื่ออะไรดีอ่ะเดี๋ยวสมมุติชื่อดารามาแล้วกันนะสมมุติชื่ออะไรดีลูกกวาดแล้วกันลูกกวาดนี้ครูสมบูรณ์เป็นชื่อดารานะพาดหัวข่าวเช่นลูกกวาดปัดเกาเหลาลั่นไม่มีอะไรในกอไผ่อันนี้ก็คืออย่างข้างล่างเนี่ยอันนี้ก็คือเขาจะไอ้คำว่าเกาเหลาเนี่ยเกาเหลานี้เป็นศัพท์เขาเรียกอะไรศัพท์ในวงการบันเทิงอ่ะเกาเหลานี่คือเหมือนครูเคยพูดไปแล้วนะเหมือนประมาณว่าอะไรเหมือนแบบไม่ได้คือเกาเหลานี่เหมือนไม่กินเส้นถูกปะเกาเหลามันไม่มีเส้นมันคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวแต่มันไม่ใส่เส้นอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเกาเหลาก็คือคนที่ไม่กินเส้นกันถูกปะลูกกวาดปัดเกาเหลาก็คือไม่ได้คือปฏิเสธปัดนี่ก็คือเหมือนเขาเรียกอะไรเนี่ยอันนี้เป็นภาษาพาดหัวข่าวก็คือแสดงว่าปฏิเสธอ่ะไม่รับใช่ไหมว่าบอกว่าไม่ได้ว่าไม่ถูกกับเพื่อนจะพูดยังไงดีลูกกวาดเนี่ยคือไม่ได้อะไรกับเพื่อนลั่นนี่คือบอกว่าเหมือนลั่นปากอ่ะพูดว่าไม่มีอะไรในกอไผ่คือเรื่องนี้ไม่มีอะไรเป็นเรื่องอาจจะไม่ได้เข้าใจผิดอะไรแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นภาษาพาดหัวข่าวนะครับนอกจากพาดหัวข่าวแล้วเนี่ยกันเองก็จะปรากฏถึงในบทสนทนาของตัวละครในนวนิยายที่มันมีความเป็นบ้านๆหน่อยหรือว่าแบบตัวละครที่มันสนิทกันมากๆอย่างเพื่อนผู้ชายสนิทกันมากๆเขาก็ต้องใช้ศัพท์ที่มันดูแบบอาจจะเป็นกันเองถึงแสดงถึงความสนิทสนมกันเนาะหรือการสนทนาการของเพื่อนที่สนิทสนมกันมากๆอย่างเรากับเพื่อนเนี้ยสนิทกันมากๆไม่ต้องเกรงใจอะไรกันละเรียกกันก็อาจจะไม่ค่อยไพเราะเท่าไหร่เนาะมาดูตัวอย่างเลยดีกว่าอันนี้เอามาจากนวนิยายชิงชังไม่รู้เคยดูกันหรือเปล่าปี 52ช่อง5เนาะแล้วกันเองไอ้ยอดผู้ชายไอ้นี่เป็นอะไรไอ้นี่เขาเรียกเป็นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรสรรพนามแทนบุคคลหน้าเขาเรียกนำหน้าแทนผู้แทนผู้ชายไอ้
ไอ้ยอดเกิดเรื่องใหญ่แล้วข้าว่าเองรีบหนีเธออ่ะกันเองนั่นแหละถ้าไม่กันเองมันคงไอ้ยอดไม่ได้ถูกไหมทำไมวะวะเนี่ยคำว่าวะเนี่ยคำลงท้ายเขาแล้วก็เป็นคำลงท้ายจริงๆถ้ามันไม่มีอ่ะเข้าใจปะทำไมวะแตกต่างกันไหมมันความหมายมันเหมือนเดิมแต่ว่าความรู้สึกมันจะดูสนิทสนมกันทำไมวะแสดงว่าก็ไม่ได้สนิทเอ้ยเขาเรียกอะไรก็สนิทกับคนที่พูดข้างบนเนี่ยเออทำไมวะถ้าไม่สนิทเราอย่างเช่นเราเนี้ยเราจะไปวะกับแม่ได้ไหมไม่ได้ฝ่าหม้อลอยแน่ๆทำมาวะกับแม่อะไรแบบนี้เนาะเอออันนี้เขาเรียกคำลงท้ายใช้ในกรณีที่สนิทกันมากๆสนิทกันมากๆโอเคตอนนี้ทางโน้นไปแจ้งความมันใส่ความว่ามึงขออนุญาตพูดว่าอันนี้เอามาสอนนะเอามาสอนนะเขาเอ้ยขอโทษไม่เขาแล้วมันใส่ความว่ามึงเป็นหัวหน้าโจรไม่จริงข้าเป็นพยานข้าเป็นพยานได้จะมีประโยชน์อะไรวะมึงรีบหนีไปเถอะไปไหนก็ได้อันนี้เอามาจากเรื่องชิงชังจุลามณีนะครับเนาะอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเนี่ยภาษาระดับกันเองถูกปะเพราะว่าอะไรคำก็ดูสนิทสนมกันมากๆแล้วก็มีความเป็นเหมือนบ้านๆ นะครับมีมึงด้วยอะไรแบบนี้อันนี้เอามาสอนนะโอเคอ่ะต่อไปภาษาพูดภาษาเขียนอันนี้ออกข้อสอบบ่อยมากไม่ใช่ออกข้อสอบบ่อยออกข้อสอบตลอดภาษาพูดคือเป็นภาษาที่ใช้ในกรณีที่ไม่เป็นทางการลักษณะของถ้อยคำเนี่ยก็ไพเราะนะจริงๆมันก็จะไพเราะและสุภาพนะครับอาจมีคำลงท้ายเช่นค่ะค่ะนี่เป็นแสดงเพศใช่ไหมผู้หญิงค่ะมักเขียนตามการออกเสียงเช่นเขาว่าตัวรีบไปเถอะเนี่ยเป็นภาษาพูดหรอจริงหรออะไรอีกอะหลายอย่างเขาหรือหรอคือเหมือนประมาณว่าออกเสียงอะไรก็เขียนอย่างนั้นแบบนี้นะครับก็พูดปรากฏในการเขียนได้เช่นบทสนทนาของตัวละครในนวนิยายหรือว่างานเขียนที่ไม่เป็นทางการนะครับจดหมายส่วนตัวที่เราเขียนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแล้วเนาะขอใช้คำว่าลายดีกว่าลายลายส่วนตัวลายที่เราส่งหาเพื่อนอะลายหรือแชทเฟซบุ๊กอะเราก็ต้องพิมพ์หาเพื่อนใช่ป่ะเพื่อนก็อ่านก็แกอยู่ไหนอะไรแบบเนี้ยไปเป็นทางการแกอยู่ไหนกินข้าวปะกินข้าวปะปะอย่างเงี้ยรอข้างล่างนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นไดอารี่ส่วนตัวที่เราอาจจะเขียนไว้อ่านคนเดียวเราอาจจะเขียนไว้อ่านคนเดียวเมื่อก่อนครูก็เคยเขียนนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เขียนละช่วงประมาณม.2 ม.3 เขียนตอนประถมก็ไม่ได้เขียนประมาณม.2 ม.3 ไม่รู้เขียนอะไรตอนนี้ก็ยังอยู่นะเอามาอ่านก็ตลกดีมันเหมือนประมาณว่าพอเราคือจะพูดไงดีเราเจอหลายเหตุการณ์ที่มันหลายๆอย่างทำให้ความคิดความรู้สึกของเราเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปแต่ว่าคือเราก็บางทีเรารู้สึกว่าเวลามันผ่านไปค่อนข้างเร็วรู้สึกว่าเรายังเป็นเด็กเมื่อไม่กี่วันมานี้แต่ว่าวันนึงเราโตแล้วเราแบบอายุมากขึ้นเพิ่มขึ้นทุกทีไงแต่พอเราได้ย้อนกลับไปอ่านน่ะรู้สึกว่าเนี่ยมันคือความคิดของเราเมื่อตอนนั้นแล้วก็เหมือนความทรงจำไอ้ตอนนั้นของเราก็กลับมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันความคิดเราก็เปลี่ยนเราเจออะไรหลายๆอย่างมันก็ต้องมีการปรับตัวมีการเขาเรียกอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับอ่ะมาดูในส่วนของอันนี้ภาษาพูดเนาะต่อไปภาษาเขียนภาษาเขียนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนเป็นหลักนะครับมีความสละสลวยสุภาพแล้วก็ที่สำคัญต้องถูกต้องตามหลักภาษาอ
ันนี้ต้องถูกต้องตำรับภาษาด้วยนะครับก็มักจะปรากฏในงานเขียนที่เป็นทางการเช่นจดหมายราชการนะครับประกาศต่างๆเนาะแล้วก็รายงานวิชาการต่างๆซึ่งอันนี้คือต้องใช้ภาษาเขียนแน่นอนต้องใช้ภาษาเขียนนะครับมาดูทดสอบภาษาพูดภาษาเขียนเนาะภาษาพูดเยอะแยะมีซื้อของมีเยอะป่ะเยอะแยะภาษาเขียนถ้าเราจะใช้คำว่าเยอะแยะในภาษาเขียนแต่เนี่ยเราใช้ว่าอะไรมากมายจริงก็ไม่ได้นะมากก็ได้ไม่ได้ใช้ว่าจำนวนมากถ้าสมมุติภาษาพูดคือครูโป้งซื้อขนมมาเยอะแยะถ้าเป็นภาษาเขียนก็อาจจะครูโป้งอาจจะเป็นครูปิยวัฒน์อาจจะต้องใช้เป็นชื่อจริงครูปิยวัฒน์ซื้อขนมมาจำนวนมากสมมุตินะอันนี้ภาษาพูดนะครูโป้งซื้อขนมมาเยอะแยะภาษาเขียนสีชมพูนะครับบางทีถ้าเป็นภาษาพูดเนี่ยอาจจะใช้เรียกชื่อเล่นก็ได้ครูโป้งอ่ะเนาะกันเองสนิทกันครูโป้งซื้อขนมมาเยอะแยะถ้าเป็นภาษาเขียนก็ไม่ควรใช้ครูโป้งละอาจจะต้องใช้เป็นชื่อจริงละเพราะว่ามีความเป็นเขาเรียกต้องเป็นทางการมากขึ้นครูปิยวัฒน์ซื้อขนมมาเป็นจำนวนมากความรู้สึกต่างกันเนาะอ่ะภาษาพูดกินข้าวอันนี้ขออนุญาตลบข้างบนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวงงภาษาพูดนี่คือกินข้าวภาษาเขียนนี่อะไรรับประทานข้าวไหม รับประทานข้าวไหมเด็กๆหรือไงครับเราใช้ว่าอะไรดีรับประทานรับประทานอะไรอาหารไม่ข้าวนะรับประทานข้าวนี่ดูตลกอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้าวอ่ะข้าวเนี่ยมันเป็นนัยยะถึงอาหารเพราะว่าอะไรคือเขาบอกว่ามันดูครอบคลุมทุกอย่างกินอะไรกินข้าวสมมุติกลางวันเนี้ยพักเที่ยงครูโป้งไปกินข้าวกันแต่สมมติไปสูตรอาหารครูโป้งไม่อยากกินข้าวครูโป้งอยากกินส้มตำสมมติฉันไม่กินข้าวฉันกินส้มตำใช่ไหมอะไรแบบนี้จริงๆแล้วว่าข้าวมันเป็นนัยยะหมายรวมถึงทุกสิ่งที่เป็นอาหารเพราะว่าข้าวเนี่ยเขาถือว่าเป็นเหมือนเป็นอาหารหลักคือนึกอะไรไม่ออกก็ข้าวคือข้าวสามารถเขาเรียกอะไรพูดตรงๆคือเหมือนกินได้กับหลายๆอย่างกินข้าวกับอะไรไข่ทอดไข่เจียวไข่ตุ๋นหมูทอดไก่ย่างผัดผักต้มยำรวมมิตรอะไรอีกอะแกงมัสมั่นแกงพะแนงแกงเขียวหวานต้มวุ้นเขาเรียกต้มลงต้มเล้งก็กินกับข้าวได้อะแสดงว่าข้าวเนี่ยคือเป็นเหมือนแบบมันสามารถที่จะรับประทานร่วมกับอาหารอื่นๆได้ทั้งหมดมันดูครอบคลุมก๋วยเตี๋ยวมันกินกับข้าวได้ไหมถ้ากินได้ก็กินได้เข้าใจคำว่าถ้ากินได้ก็กินได้ปะก็คือมันก็สามารถได้ก็ไม่ได้ถึงกับขัดเขาเรียกอะไรมันได้ดูแตกต่างกันมากเพราะว่าอย่างคนโบราณอย่างที่บ้านครูที่เมื่อก่อนเขาบอกว่าอย่างป้าครูเนี่ยเขาเล่าให้ฟังเขากินก๋วยเตี๋ยวก็ต้องกินกับข้าวเพราะว่าเหมือนตอนนั้นที่บ้านเงินไม่ได้เยอะมากถูกไหมสมัยก่อนอาจจะค่าเงินมันจะมากก็คือไม่ได้มีเงินเยอะมากกินก๋วยเตี๋ยวก็ชามนึงมันไม่เขาเรียกอะไรมันไม่อยู่ท้องคือมันอิ่มแป๊บเดียวอ่ะเขาก็ต้องกินข้าวด้วยเอาไปถ่วงไว้อะไรแบบนี้ก็ได้นะปัจจุบันบางทีป้าครูกินข้าวกับก๋วยเตี๋ยวนะเขาติดอ่ะแบบนั้นแต่ว่าบางอย่างมันก็ไม่เหมาะจะกินกับข้าวจริงอย่างแต่อย่างยายครูเนี้ยอะไรนะ
ผลไม้อะกินผลไม้กับข้าวเช่นกินข้าวกับกล้วยคนที่อายุมากๆเนี่ยอันนี้อาจจะไม่แปลกยายคุณนะกินข้าวกับกล้วยกินข้าวกับแตงโมไอ้แตงโมนี่จริงๆไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่กินข้าวกับกล้วยแขกครูก็หึกินข้าวกับกล้วยแขกยายครูกินข้าวกับกล้วยแขกนะกินข้าวกับขนุนแบบยายไม่ใช่ละมะม่วงนี่ธรรมดาเบสิกข้าวกับมะม่วงสุกนี่ยายครูนึกอะไรไม่คือบางทีอ่ะเหมือนคนที่เขาอายุมากๆยายครู87นะเขาจะรู้สึกว่าไม่อยากที่จะกินอะไรคือบางทีอย่างเขาจะไม่อย่างยายครูค่อนข้างดีหน่อยคือเขาจะไม่ค่อยเรื่องมากเรื่องการทานข้าวคือมีอะไรเขาก็ทานได้เช่นมะม่วงสุกผลหนึ่งกล้วยสุกเนี้ยถ้าแบบรู้สึกว่าเขามองกับข้าวดูแบบเขาไม่อยากคือจริงๆมันมีหลายอย่างนะแต่ยายครูเขาอินดี้เขาไม่อยากกินก็กล้วยบ้างมะม่วงสุกบ้างอะไรแบบเนี้ยเอามากินกับข้าวแตงโมบ้างแตงโมที่โหชอบมากเลยแบบเนี้ยแต่ถามว่าครูโป้งไม่เลยเพราะว่าครูรู้สึกว่ามันเป็นผลไม้อะเราไม่กินผลไม้กับข้าวอะในความรู้สึกครูนะบางคนอาจจะชอบก็ได้กินข้าวกับแตงโมอะไรเงี้ยบางคนเนาะแต่ว่าข้าวเนี่ยเขาก็เลยแบบว่าในยะรวมถึงอาหารการที่เราจะใช้คำว่ากินข้าวในเชิงที่เป็นภาษาเขียนนะครับจึงต้องใช้ว่ารับประทานอาหารเนาะอาจจะไม่ต้องเสวยก็ได้ก็แล้วแต่ถ้าเป็นใช้เกี่ยวกับราชาศัพท์นะครับก็ใช้ว่าเสวยแต่ถ้าเป็นเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าเป็นสมณะโอหารนะอีกแบบหนึ่งก็คือสมณะโอหารก็คือคำที่ใช้กับพระสงฆ์อ่ะคำที่ใช้กับพระสงฆ์เราจะเรียกว่าสมณะโอหารอันนี้มันก็จะมีบางคำคืออาจจะไม่ได้ซับซ้อนเท่ากับราชาศัพท์แต่ว่าจะมีบางคำที่จะเป็นศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับพระเช่นขออนุญาตเขียนตรงนี้ก่อนนะครับกินถ้าเป็นรับประทานฉันพัตตาหารถ้ากรณีกินข้าวของพระนะครับฉันพัตตาหารเด็กๆรู้ใช่ป่ะว่าพระฉันพัตตาหารได้แค่2เวลาจริงๆถ้าเป็นตามหลักจริงๆถ้าเป็นแถบตามวัดแถบวัดชาวบ้านครูก็2เวลานะเช้ากับเขาเรียกว่าเพนคือ11โมงอะครับเพนฉันเช้ากับฉันเพนแล้วเหมือนประมาณว่าหลังเที่ยงเนี่ยจะอะไรไม่ได้ไม่สามารถที่จะฉันอะไรเข้าไปได้นอกจากน้ำเปล่าคือห้ามอะไรที่เป็นของกุบเขียวอะไรแบบเนี้ยนะครับฉันพัตตาหารถ้าเป็นสวดมนต์เขาเรียกทำวัดนี่ก็สวดมนต์วัดที่เป็นสวดมนต์นะวัดตระแต่ถ้าจำวัดอันแน่นอนอันนี้จะเป็นสมณะโอหารนะครับที่เราจะใช้กับพระสงฆ์เท่านั้นเราจะมาใช้กับเพื่อนได้ไหมเธอจำวัดอีกแล้วหรอไม่ได้อันนี้คือครูก็ยกตัวอย่างมาให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับแต่ว่าที่เป็นแบบทดสอบอันเนี้ยใช้สำหรับแค่เป็นบุคคลทั่วไปนะครับไม่ได้ว่ากับพระนะครับที่ยกมานะครับมาดูต่องานแต่งงานแต่งใครๆเป็นได้แค่แขกรับเชิญเคยฟังป่ะงานแต่งไปงานแต่งไปไหนงานแต่งเพื่อนเงี้ยภาษาเขียนจะใช้ว่าอะไรงานมงคลสมรสไปงานมงคลสมรสงานมงคลสมรสนี่นึกถึงอะไรถ้าต่างจังหวัดอย่างที่บ้านครูก็โต๊ะจีนอะไรแบบนี้เป็นต้นไปกินโต๊ะจีนเนาะส่วนใหญ่ถ้าต่างจังหวัดอะโต๊ะจีนทั้งนั้นเลยกับเจ้าภาพนะครับงานแต่งนี่เรานึกถึงอะไรอะอย่างครูไปงานแต่งเพื่อนมากี่ครั้งเนี่ย1 2 3
3แล้วก็อาทิตย์หน้านี้อีก1ครั้งเป็นครั้งที่4งานแต่งทุกงาน4งาน4งานนี้เป็นเพื่อนสนิททั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจะไปกั้นประตูเงินประตูทอง เพื่อที่จะนำเงินมาใส่ซองไม่ใช่อะไรแบบนี้งานแต่งเนาะส่วนใหญ่ที่ไปก็จะสนิทกับเพื่อนนะครับถ้าไปงานแต่งเนาะจะนึกถึงประตูเงินประตูทองถ้าเป็นต่างจังหวัดก็จะเป็นกินโต๊ะจีนแต่ถ้าในกรุงเทพหน่อยก็จะกินเลี้ยงในโรงแรมอะไรแบบนี้ตอนเย็นๆนะครับก็ใส่ชุดสวยงามเนาะอ่ะไม่มีอะไรภาษาพูดออกลูกไปไหนไปออกลูกคนนี้เพื่อนคนนี้ไปออกลูกใช้ภาษาเขียนได้ไหมไม่ได้ต้องใช้ว่าอะไรออกลูกคลอดบุตรไปคลอดบุตรนะครับภาษาพูดดูหนังดูหนังไม่ได้ผิวหนังนะทำไมต้องเรียกว่าดูหนังรู้ป่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมือนแบบประมาณว่าเขาบอกว่าภาพยนตร์เนี่ยจะต้องเขาเมื่อก่อนเขาใช้หนังในการเชิดในการอะไรอย่างเงี้ยในการดูเขาเรียกอะไรเขาใช้หนังตัวหนังสัตว์นะครับไม่แน่ครูไม่แน่ใจว่าเป็นหนังของสัตว์อะไรแต่ว่าเป็นหนังสัตว์แล้วคราวนี้พอนั้นปั๊บมันก็ในวงการภาพยนตร์เดี๋ยวนะภาพยนตร์นี้เป็นย้อนความรู้นิดนึงคราวที่แล้วทวนความรู้บาลีสันสกฤตนะเนี่ยเป็นสมาร์ทมันคือการขับเคลื่อนของภาพคือภาพที่มีการขับเคลื่อนอารมณ์คงคล้ายๆแอปแบบแอนิเมชันนะในสมัยนั้นคือเมื่อก่อนนะเขาเรียกอะไรเหมือนมันแค่ภาพนิ่งอะครับคือในวงการเขาเรียกการบันเทิงเงี้ยเมื่อก่อนจะมีแค่ภาพนิ่งใช่ไหมในสมัยก่อนเลยที่เป็นแบบนานๆมาเงี้ยเขาเรียกเป็นวิวัฒนาการแต่เดิมจะเป็นภาพนิ่งสีขาวดำต่อมาก็มีการเขาเรียกอะไรทำภาพนิ่งให้มันดูมีความเป็นภาพเคลื่อนไหวมันจะได้ดูมีมิติมากขึ้นดูมีความเรียวหรือว่ามีความสมจริงมากยิ่งขึ้นก็เลยมีการภาพยนตร์ก็คือการเคลื่อนไหวยนตระก็คือเหมือนเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวของภาพการเคลื่อนไหวของภาพภาพมันก็จะมีการเคลื่อนไหวเราก็จะรู้สึกว่ามันดูคือนึกออกปะว่าแบบถ้าความสมจริงหรืออะไรแล้วอะไอ้ถ้ามันยืนสตาร์ทนิ่งๆเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมถ้าแบบเริ่มมีการเยื้องย่างเคลื่อนไหวก็ดูมีความสมจริงแล้วก็ดูมีความเพลิดเพลินให้ความรู้สึกที่ดูแบบมีความเพลินแล้วก็ดูน่าชมมากยิ่งขึ้นนะครับเนาะถ้าดูหนังภาษาเขียนใช้ว่าอะไรดูนี่ดูภาพยนตร์ได้ไหมไม่เขาต้องใช้ว่าชมชมภาพยนตร์อย่างเช่นเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าอย่างคำว่าดูเงี้ยดูผู้ถ้าเป็นไม่เป็นทางการเขาเรียกคนดูคนดูคือมีคนแสดงใช่ไหมแล้วก็มีคนดูแต่ว่าถ้าเป็นในเชิงภาษาเขียนนะเขาต้องเรียกคนดูว่าอะไรผู้ชมคนดูเขาก็ต้องเรียกว่าผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมนี่ก็ดูไม่ได้เป็นภาษาเขียนนะมันมีคำว่าคุณน่ะจริงก็เป็นภาษาพูดแหละผู้ชมเนี่ยเป็นคนดูนะครับต่อไปภาษาพูดตายภาษาพูดตายภาษาเขียนนี่ได้หลายคำอันนี้ขอยกตัวอย่างเฉพาะที่เป็นคนทั่วไปนะครับถ้าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าเป็นพระสงฆ์ก็จะใช้อีกแบบหนึ่งหรือว่าเป็นพระมหากษัตริย์หรือว่าพระบรมวงศานุวงศ์ก็ใช้อีกแบบหนึ่งอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างเฉพาะที่เป็นบุคคลสามัญทั่วไปนะครับตายจะใช้ว่าเช่นเสียชีวิตอะไรอีกมรณะอันนี้ก็คือตายเนาะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับภาษาพูดแล้วก็ภาษาเขียนนะครับอันนี้เป็นการทดสอบเนาะก็จะประมาณนี้นะครับ